บายดีทักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ่สุขุสุคนเด้อจ้าเด้อทั้ง FC ทั้งฝั่งลาวหรือว่า FC ทั้งฝั่งไทยหรือว่าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งต่างประเทศก็กราบทักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อมื้อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับน้องแพว่าคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าเด้อสาวแพคนโกสุริโยบรรทามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสีใสก็บ่ค่อยมีปานใดเนาะจ้าเนาะมื้อนี้ก็กลับมาพอกับน้องแพคือเก่าก่อนอื่นเนาะที่เฮาจะไปคุยกันว่าเรื่องอีหยังน้องแพก็ขอกราบงามๆเนาะขอบคุณ FC ทั้งหลายเด้อที่เพิ่นเข้ามารับชมรับฟังช่อง YouTube แพว่าคนโก้นั่นเองนะจ๊ะเด้อน้องแพก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพเนาะทุกคนผู้ที่ตามน้องแพก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะจ๊ะเนาะก็รักๆก็ได้จากกำลังแรงใจพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะที่เพิ่นเข้ามารับชมรับฟังน้องแพว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใจหลายทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของน้องแพเองเนาะทุกคนแม่ของน้องแพหรือว่าพ่อของน้องแพที่เพิ่นเห็นเนาะอยู่ทางบ้านมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจรู้สึกแบบภูมิใจเนาะทุกคนในโตของน้องแพที่แบบว่าบ่คิดบ่ฝันทุกคนว่าจะผ่านกฎเกณฑ์เนาะในการที่แบบว่าผู้ที่ตาม 1,000 เนาะทุกคนจากที่ 1,000 แล้วก็เป็น 2,000 หรือว่า 3,000 4,000 5,000 หลักหมื่นก็ฮอดไวๆก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะทุกคนเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าเบิ่งโฆษณาให้น้องแพว่านำเด้อสิได้มีค่าขนมเนาะจ้ะเนาะเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าแพ้ก็ขอบคุณ FC หลายๆก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆเนาะบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศหลายๆเนาะที่เป็นเขามาเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพ้เนาะบางครั้งเพิ่นก็ทําเขามาให้กำลังใจแบบว่าหล่นหลายเนาะทุกคนจนแบบว่าซาบซึ้งใจก็อ่านแล้วก็รู้สึกมีความสุขแต่บางครั้งเพิ่นก็เขามาให้กำลังใจในการแบบว่าให้ข้อคิดให้เรื่องราวต่างๆเนาะให้ความรู้หลากหลายกันไปเนาะทุกคนก็น้องแพ้ก็ขอบคุณหลายๆขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ขอเก็บไว้เป็นที่ต้องเฮามาปรับปรุงแล้วก็พิจารณาเนาะทุกคนว่าเฮาควรจะปรับปรุงแก้ไขอีหยังแน่บอนใดเนาะทุกคนว่าตรงใดทุกคนก็จะมี FC หลายๆท่านที่เพิ่นบอกว่าน้องแพ้พยายามแบบว่าใส่เสียงดนตรีให้มันเบาลงแน่หรือว่าอ่ะน้องแพ้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณหลายๆเนาะที่แบบว่าแนะนําหรือว่าบอกน้องแพ้เนาะสิได้ฮู้และบาง FC บางคนบางท่านเพิ่นก็บอกว่าน้องแพ้เอ้ยพยายามบอกแบบซ่าๆลงแน่พยายามบอกแบบว่าบ่ให้มั่งไหวหลายบางครั้งเพิ่นก็ฟังบ่ฮู้เรื่องเพิ่นฟังบ่เข้าใจหยังต่างๆนานาเนาะทุกคนหรือว่า FC บางคนเพิ่นก็บอกว่าพยายามให้น้องแพ้เว้าเสียงดังๆแน่หรือว่าไปหาไมโครโฟนหรือว่าไปหาอีหยังแน่ต่างๆเนาะทุกคนคือน้องแพ้ซื้อโทรศัพท์มาทุกคนเนาะน้องแพ้ซื้อโทรศัพท์มาแบบในราคาที่แบบว่าแพงอ่ะทุกคนเนาะก็บอกว่าแพงเลยอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ได้แต่บัดนี้ฮะมันผัดเป็นหน้าจอแบบโทรศัพท์แบบหน้าจอโค้งอ่ะทุกคนโทรศัพท์แบบหน้าจอโค้งแหละตั้งแต่ที่ซะแพ้เคยใส่โทรศัพท์อ่ะซะแพ้บ่เคยใส่โทรศัพท์แบบว่าบอนชาร์จแบตอ่ะทุกคนบอนเสียบแบตมาหันกับบอนเสียบหูฟังหรือว่าเสียบไมโครโฟนอ่ะมันเป็นบอนเดียวกันนะทุกคนแต่บังเอิญเมื่อน่ะน้องแพ้นั่นเอาโทรศัพท์เอาวางไว้ในค่าตั้งกล่องอ่ะทุกคนเนาะวางไว้ในค่าตั้งกล่องแล้วแบบเสียบค่ายังประมาณนี้แหละแบบให้มันอยู่นะคะตั้งกล่องค่าแล้วบัดนี้หั่นมันตกเนาะทุกคนตกลงมาแบบสูงมากๆเลยแหละโหยน้องต่อยจิ้นร้องแบบน้องต่อยแบบห้องว้ายยังบ่ใหม่เนาะคนน้องความตกใจเนาะทุกคนพอโทรศัพท์อู้สื่อมาแพงยังบ่ทันได้ถึงเดือนนะทุกคนน้องต่อยก็เลยแบบตกใจห้องซะแพ้ก็เลยท้าว่าให้เป็นอีหยังแห่เอ้ยแพ้โทรศัพท์จะตกเนาะทุกคนและพอจากโทรศัพท์ซะแพ้ตกครั้งนั้นน่ะทุกคนแล้วมันก็เกิดแบบว่าเวลาที่ซอแพเสียบซ้ายสมูทออกอีหยังต่างๆอ่ะทุกคนมันก็จะเสียงดังแบบเสียงดังแห้งอ่ะเสียงดังแบบว่ารบกวนอ่ะนะทุกคนเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแบบบ่ได้ยินแบบบ่ได้ยินแบบเงียบๆอ่ะคือบ่ได้ยินแต่เสียงคนเว้ามันต้องได้ยินเสียงแบบแบบคล้ายๆมันไมโครโฟนมันเป็นหยังสักอย่างซอแพก็เลยบ่ฮู้จะเฮ็ดแนวใดและพอซอแพไปซื้อไมค์เนาะทุกคนพอซอแพไปซื้อไมค์มาซอแพก็ลองเสียบไมค์เบิ่งอ่ะมันก็ใส่ได้อยู่ทุกคนเสียงอ่ะเวลาที่ซอแพเว้าอ่ะเวลาที่ซอแพอัดเสียงน่ะแต่ว่ามันจะมีเสียงแบบว่าเสียงแสกก็คือแบบเสียงดังแบบอื้ออีหยังดังประมาณนี้ก็คล้ายเหมือนเสียงแบบคล้ายเหมือนเสียงพัดลมเหมือนเสียงขื่นอีหยังต่างๆอ่ะทุกคนซอแพก็เลยบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดจังได๋
น้องจากแบบว่าจะลองไปซื้อทรายใหม่อีกอันนึงเนาะทุกคนเพราะว่าสแพแบบว่าลองเฮ็ดแล้วมันบ่เวิร์กเลยนะทุกคนน้องจากเพราะว่าทรายไม่โคพ้นที่น้องแพซื้อมากับแพงอยู่นะทุกคนเนาะสแพก็เลยบ่ฮู้ว่ามันเป็นเพราะหยังสาเหตุมันเป็นเพราะแบบว่ามันตกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์แบบหน้าจอโค้งนี่คือโอกาสที่มันจะแตกหรือว่ามันจะเพะมันไหวเนาะทุกคนมันมีโอกาสเสี่ยงลายยังต่างๆนานานะทุกคนเนาะสแพก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยเสียเงินมากอะกับแพงอะทุกคนแต่แบบว่าการต้องทุกอย่างเนาะทุกคนการลงทุนนะมันก็ต้องมีความเสี่ยงอย่างเช่นสแพก่อนสแพที่จะเฮ็ด YouTube อ่ะสแพก็คือลงทุนแนวนี้คือแนวใดก็คือการแบบว่าเนื่องจากว่ากล่องโทรศัพท์เครื่องเก่าของสแพเนาะทุกคนเวลาสแพถ่ายอ่ะมันสิลายมันสิเบอร์แบบมันบ่ค่อยจะชัดเจนนะทุกคนว่าไงก็คือแบบมันบ่ค่อยจะเห็นภาพแล้วมันชัดมันแบบมันเบอร์ๆมันลายๆอ่ะขนาดโตสแพแบบขนาดโตสแพแบบเบิ่งเองอ่ะสแพยังรู้สึกแบบบ่อยากเบิ่งเนาะทุกคนสแพก็เลยเข้าใจความรู้สึกของ FC หรือว่าของทุกคนที่เพิ่นเข้ามารับชมรับเบิ่งนะทุกคนเพิ่นต้องแบบว่าปวดหัวมากๆและอีกอย่างนึงน้องนุชก็บอกว่าแพถ้าเจ้าจะเฮ็ด YouTube นะจะบ่ควรจะเอากล่องแบบนี้หรือว่าระบบซันแบบนี้ทุกคนเสือบ่ถ้าเฮาไปเบิ่งคลิปนึงอ่ะที่เฮาคิดว่าเนื้อหามันดีสถานที่มันสวยแต่แบบพอเฮาแบบขยับตัวอย่างน้อยนึงนี่ก็คือแบบกล่องมันสั่นๆแบบนี้ล่ะทุกคนบ่มีผู้ใดอยากเบิ่งเนาะทุกคนเนาะภาพมันออกมาบ่ดีมันออกมาบ่ชัดเจนอ่ะบ่มีผู้ใดอยากเบิ่งเนาะทุกคนสแพก็เลยแบบว่าตัดสินใจนะทุกคนก็คือแบบตั้งใจเก็บเงินเนาะทุกคนเพื่อจะได้โทรศัพท์ก็ใช้เวลาตั้ง5เดือนพุ่นเฮ็ดงานเก็บเงินก็ได้เนาะทุกคนเนาะแล้วพอได้มาแล้วก็มันก็มีความเสี่ยงหรือว่าความผิดพลาดตรงนึงอะไรที่แบบว่าสะแพแบบลืมเนาะทุกคนเนาะแบบว่าสลาใจนะทุกคนว่างปลาไหวทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะโทรศัพท์อ่ะสะแพมันแบบว่าถี่แบบว่าค่าตังกล่องมันแบบว่าเป็นแบบธรรมดาเนาะทุกคนสะแพบ่ได้สั่งแบบเนี่ยแบบหนีบยังบ่ให้โทรศัพท์มันตกนะทุกคนย้อนว่าความประมาทของสะแพเองอะไรทุกคนมันก็เลยตกเพราะมันตกแล้วก็สะแพบ่ฮู้ว่าสาเหตุที่แบบว่าไมโครโฟนของสะแพแบบมันดังเหมือนแบบว่าขื่นตลอดเวลาเป็นเพราะมันตกหรือเปล่านะทุกคนแต่ลักๆสะแพคิดว่าเป็นเพราะมันตกเนาะทุกคนเนาะสะแพก็เลยแบบว่าบ่ทันได้ไปให้หลานเขาดอกเนาะทุกคนเพราะว่าก็สิไปหลานมันก็จักจังได๋นะทุกคนเพราะมันก็ต้องเสียเงินหลายคือกันนะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าก็ต้องแบบรักษาเอาแต่ไม่ที่สะแพซื้ออันทุกคนคือสะแพแค่ซื้อในหลานเดียวนะทุกคนเนาะเพราะว่าสะแพซื้อมาแล้วไปลองของน้องต่อยอ่ะของน้องต่อยมันแบบมันชัดเจนนะทุกคนคือเสียงมันบ่ได้มีขื่นบ่ได้มีหยังเลยคือมันเสียงดังพังชัดนะทุกคนสะแพก็เลยเอาให้ขายให้น้องต่อยเนาะเพราะสะแพขายให้น้องต่อยซะก็ถือว่าโชคดีนะทุกคนที่บ่ได้เสียเงินทีมจะซื้อสะแพก็ขายให้น้องต่อยพอขายให้น้องต่อยสะแพก็เลยสิไปซื้อใหม่อยากจะซื้อแบบว่าราคาแบบหลักพันคือน้องโนดดาวเนาะน้องโนดดาวเพิ่นซื้ออันไม่ของเพิ่นนั่นไม่อัดเสียงเพิ่นเนาะทุกคนเพิ่นซื้อหลักพันเลยนะทุกคนสะแพก็เลยว่าอยากจะไปซื้อเนาะทุกคนถ้ามีโอกาสได้ไปหางก็อยากจะไปซื้อที่เดอะวอล์กอ่ะน้องโนดดาวซื้อเนาะทุกคนสะแพก็ว่าจะไปซื้อนั่นแหละแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ไปนะทุกคนเนาะถ้าไปก็สิได้ไปซื้อเด้อทุกคนเนาะก็จังได๋ก็สะแพก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เนาะทุกคนในที่แบบว่า FC เพิ่นแนะนําแบบว่าอยากให้สะแพแบบว่าพยายามเบาให้เสียงมันดังแน่โดยเฉพาะเวลาที่สะแพถ่ายคลิปกับน้องต่อยอ่ะเสียงน้องต่อยจะเบาแฮงหลายเนาะเพิ่นก็บอกเนาะทุกคนเนาะก็หลายๆคนในหลายท่านที่บ่ว่าจะคอมเมนต์มาหรือว่าแชทมาทางขอความหยังต่างๆของคนมันก็จะบอกสะแพหลายว่าน้องแพพยายามแบบว่าเว้าเสียงมันดังๆแน่ซื้อไม้ซ้ายหยังประมาณนี้เนาะทุกคนมันจะได้แบบว่าคนฟังเพิ่นจะได้แบบว่าเข้าใจในการฟังและก็สิ่งสําคัญที่สุดเนาะที่ FC เพิ่นบอกมาเนาะทุกคนที่สะแพพยายามที่จะปรับปรุงสําคัญที่สุดนะคะก็คือสะแพมักจะเอาเสียงดนตรีเนาะทุกคนเนาะประกอบในการแบบว่าคลิปอ่ะคือมันดังมากอ่ะทุกคนคือแบบว่าทําไงอ่ะก็คือแบบเฮ้ยพอเราลงไปแล้วเรารู้สึกเฮ้ยทําไมเสียงมันดังจังเลยทําไมตอนที่เราแบบว่าเอาใส่อ่ะตอนที่เรายังไม่ได้โพสต์ลงคลิปอ่ะทําไมเสียงมันรู้สึกว่าเสียงมันไม่ดังนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนแต่พอเขาไปฟังแล้วนี่ช่อง YouTube อ่ะคือรู้สึกแบบว่าโอ้โหสรุปแล้วไม่ได้ฟังคนพูดอะไรเลยเนี่ยได้ยินแต่เสียงดนตรีนะทุกคนก็จะมี FC หลายๆคนในหลายท่านสะเพกอ่ะขอบคุณในหลายเด้อแล้วก็น้อมนับเนาะทุกคําติชมเนาะทุกคนหรือว่าทุกคําที่แบบว่าคอมเมนต์อีหยังต่างๆเนาะทุกคนสะแพก็จะขอเก็บเอาแหล่ง
มาเป็นแรงใจหรือว่ามาเป็นกำลังใจสำคัญนะทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามบ่ว่าจะทั้งดีหรือทั้งบ่ดีนะทุกคนทั้งแบบว่าหายขอคิดทั้งแบบว่าแชร์เรื่องราวอย่างต่างๆนะทุกคนสะเพกะขอขอบคุณจากใจจริงนะทุกคนเนาะบางครั้งสะเพกะอาจจะสิ่งที่สะเพว่าไปนะทุกคนบางครั้งสะเพอาจจะหูเถาบ่ทึงกันแต่สะเพคิดว่าเนาะทุกคนคนเฮาย่อมมีความผิดพลาดเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เนาะทุกคนคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะทุกคนนั่นคือคนที่บ่เคยผิดพลาดคือคนที่บ่เคยเฮ็ดอีหยังเนาะทุกคนคนที่บ่เคยผิดพลาดคือคนที่บ่เคยลงมือเฮ็ดแล้วก็บ่เคยไปว่าที่จะพัฒนาตนเองนะคะทุกคนนะคะสะเพรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจหลายที่แบบว่าภูมิใจในตัวเองนะทุกคนที่แบบว่าอย่างเช่นเวลาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่แล้วมีคนแบบว่าคอมเมนต์ถึงเพิ่นจะคอมเมนต์แบบว่าในทางที่แบบว่าหายหรือว่าในทางที่บ่พอใจแต่สะเพเชื่อเถอะเนาะทุกคนคนที่เพิ่นหายเฮาคนที่เพิ่นคอมเมนต์ด่าเฮาวายเฮาอ่ะหันแล้วคือแรงกำลังใจเนาะทุกคนแล้วก็จะมี FC หลายคนส่วนหลายเพิ่นก็จะบอกว่าให้กำลังใจให้ขอคิดเนาะทุกคนก็สะเพคิดว่าโอเคทุกคำทุกคำที่เพื่อนคอมเมนต์หรือว่าทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนคอมเมนต์สะเพคิดว่าคือประสบการณ์แล้วก็คือแบบว่าสิ่งที่ว่าเป็นแรงจูนใจให้สะเพแบบว่าสู้ๆต่อไปนะคะทุกคนสะเพต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเวลาที่สะเพมาอัดคลิปข้างนอกสะเพจะบ่ค่อยจะลืมตาเต็มหน่วยตาปานใดนะทุกคนหลังจากว่าสะเพบ่ค่อยมักกับแสงแดดนะทุกคนเวลาที่สะเพถือแสงแดดและตาสะเพสิมัวแนมบ่ค่อยเห็นนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเนาะค่ะทั้งเบิดทั้งมวลที่สะเพเรามาทุกคนกับปะปนกันไปนะคะทุกคนก็จะพยายามปรับปรุงเรื่องการที่ว่าเสียงดนตรีดังเกินไปแล้วก็เรื่องการที่แบบว่าว่าเสียงค่อยๆทุกคนกับสิพยายามไปหาสื่อใหม่มาทุกคนเนาะกับสิพยายามทุกคนกับการลงทุนมันก็อยากเฮ็ดธุรกิจอีหยังหรือว่าอยากเฮ็ดอีหยังก็ต้องลงทุนก่อนเนาะทุกคนเนาะถ้าเฮาบ่ลงทุนเนาะก็สิบ่ได้มาทุกคนแต่สะเพคิดว่าสะเพได้มาเลยทุกคนได้มาแน่ใด1สะเพผ่านกดเนาะทุกคนมีผู้ติดตามหลักพันมีคนเบิ่ง 4,000 ชั่วโมงทุกคนนั้นคือความภาคภูมิใจที่สุดเลยทุกคนบ่แม่นแต่โตสะเพคนเดียวนะทุกคนที่ภาคภูมิใจพ่อกับแม่ที่เพิ่นอยู่ทั้งประเทศลาวแล้วที่เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นก็เบิ่งแบบว่าโหยแบบรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบดีใจหลายนะทุกคนเนาะก็เลยแบบนี่ก็คือผ่านมาขั้นตอนหนึ่งแล้วทุกคนเนาะขั้นตอนที่2อาจจะได้เงินเดือนจาก YouTube อย่างต่างๆก็ว่ากันไปนะคะทุกคนที่สำคัญกะน้องแพ้กะขอฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนที่สำคัญจริงๆก็คืออย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้น้องแพ้ว่าคนโกนำเด้อจ้ะเด้อจะได้มีค่าขนมหรือว่าจะได้มีค่าในการมาซื้อไมโครโฟนเนาะก็ในการอัดคลิปอีหยังต่างๆก็ว่ากันไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วเนาะจ้ะเนาะผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้ะเด้อไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ